กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดูดวงฟรี10ข้อแม่นๆของปี2567นะของท่านที่เกิดในนักษัตรปีวอกนะครับกับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอาใจท่านที่เกิดนักษัตรปีวอกโดยเฉพาะเลยนะครับนะส่วนท่านที่เกิดนักษัตรปีอื่นๆก็ลองหาดูนะครับนะมีอยู่ครบเลยทั้ง12นักษัตรนะครับในคลิปนี้เราก็จะเป็นการเจาะเรื่องราวโชคลาภวาสนาและก็ดาวที่เข้ามาฉายแสงให้กับท่านที่เกิดปีวอกนะครับอันดับแรกก็คนไทยเราก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าไปลามาไหว้นะครับนะก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้แนะนำตัวนิดนึงว่าชื่อซินแสอูอู่ทองอู่น้ำเป็นนักพยากรณ์นะครับโหราศาสตร์ทางด้านดวงจีนหลายๆท่านนะแฟนๆ FC นะที่เคารพรักก็รู้จักกับซินแสอูทางช่องMedia Channel Asia มา8ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการดูดวงมีปฏิสัมพันธ์ล่ะครับนะมีการดูดวงกันมามากมายหลายๆท่านเลยทีเดียวนะแล้วก็จริงๆแล้วตัวของซินแสอูไม่ใช่ว่าดูดวงอย่างเดียวก็ยังหาฤกษ์มงคลสมรสนะครับหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะแล้วก็ดูฮวงจุ้ยนะครับนะพูดถึงการดูฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับก็จะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องราวไร้สาระนะบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อนะครับนะแต่เดี๋ยวถ้าจริงๆมีเวลาพูดเยอะๆก็อยากจะพูดไปถึงดาวยุคที่8เลยเพราะตอนนี้เราโลกของเราทั้งโลกก้าวเข้าสู่ดาวยุคที่9แล้วนะครับเรื่องฮวงจุ้ยนะครับอาจจะคนไทยอาจจะมองผิวเผินอาจจะไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรต่างๆนั่นเท่าไหร่นะแต่คนจีนจะเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับเรื่องราวฮวงจุ้ยนะครับนะสิ่งละอันพันละน้อยหลังเนี้ยเราสามารถนำไปเป็นประโยชน์กับตัวของท่านได้นะการดูฮวงจุ้ยก็ช่วงนี้เราก็จัดราคาโปรโมชั่นสุดจะพิเศษจริงๆอ่ะนะลดลงมาจากราคาปกติที่ถูกอยู่แล้วลดลงไปอีก 30% ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าบ้านของท่านจะเป็นบ้านเดี่ยวออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและหรือว่าต้องการสร้างบ้านใหม่หรือว่ามีที่ดินอยู่แล้วจะสร้างบ้านใหม่ก็เชิญปรึกษากับสินแสอู่ได้089-340-3857นะครับนะในคลิปนี้เราก็ต้องมีเหมือนกับว่าก็มีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนนะครับนะที่สามารถทำให้คลิปของเราต่างๆเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับนะในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์นะครับนะโลกของยานยนต์อุตสาหกรรมยานผลิตรถยนต์นะครับนะก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเทสลานะครับปักหลักปักฐานสร้างรถไฟฟ้ารถยานยนต์ที่เรียกว่ารถ EV นะครับนะที่ตอนนี้พวกเราเห็นกันขับรถขับลาไปก็ตามที่หลากหลายแห่งโดยเฉพาะในกทม.เนี่ยนะครับก็จะเห็นรถ EV เยอะมากเลยนะส่วนใหญ่เจ้าที่ของตลาดก็เป็นเรียกว่า BYD นะBYD เป็นของตระกูลของจีนเลยล่ะนะครับยักษ์ใหญ่ของจีนเลยเรียกว่ามาเจาะเรียกว่าจะเจาะภายใน 3-5 ปีเนี้ยเจาะแบบเด็ดขาดเลยเสด็จน้ำเลยนะเพราะว่าแต่ว่าอเมริกาเขาก็ไม่ท้อนะครับก็มาต้องตั้งหลักทัพตั้งทัพที่ประเทศไทยเรานะก็เรียกว่าได้แผนได้โลเคชั่นได้อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่ารถ EV ก็จะมีมากขึ้นเยอะๆมันเป็นเรื่องราวของคำว่ายุคดาวที่9นะเป็นธาตุไฟเป็นเรื่องราวของคำว่าพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนะทีนี้ในมือถือของท่านก็จะปรากฏว่ามีการโฆษณาเต้นรถด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นคนที่มาสนับสนุนซินแสอูอยู่ด้วยนะครับนะหากท่านนะรถของท่านเป็นรถที่เป็นรถยนต์สันดาปนะรถยนต์สันดาปก็คือแปลว่าใช้แก๊สใช้น้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota นะรถยนต์ Ford Mazda อะไรต่างๆเหล่านี้ตลอดจนรถเบนซ์นะต้องการจะซื้อนะหรือว่าต้องการจะขายก็รบขอเชิญชวนท่านมาลองติดต่อดูนะพรชัยนะพรชัยกุ๊ดคาร์เบอร์โทรศัพท์ก็0882046666
6นะครับนะก็อัธยาศัยดีคุยกันไว้นะก็คบเป็นเพื่อนเราจะได้มีหูตากันไม่เจอย้อมแมวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็เชื่อว่าอันนี้เป็นการเชิญชวนที่อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านวันนี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่ต่อไปก็เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับนะก็เราก็มาเข้าสู่เรื่องราวของการพยากรณ์นะครับของคนที่เกิดนักษัตริย์ปีวอกนะครับนะแบ่งเป็นข้อมีอยู่10ข้อนะครับข้อที่1นะครับคนเกิดปีวอกนะครับอันดับที่1เราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของท่านน่ะที่เข้ามาชมมาเนี้ยที่หมายมั่นปั้นมือว่าสำคัญว่าตัวของท่านเป็นคนเกิดปีวอกหรือเปล่ามันมีกฎเกณฑ์ข้อที่1หัวใจสำคัญว่าท่านได้เกิดในวันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกหรือเปล่านะครับท่านได้เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกหรือเปล่านะไล่ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีละกาในช่วง365วันเนี้ยถ้าใช่แสดงว่าท่านเป็นคนที่เกิดอยู่ในปีที่เป็นอิทธิพลของคนนักษัตริย์ปีวอกอย่างแท้จริงนะครับนะก็หลายๆท่านบอกว่าเอออาจจะไม่ชินกับเรื่องราวของคำว่าดูดวงจีนนะอาจจะยึดตำราของไทยตรงที่ว่าต้องเกิดวันที่13สิ13เมษายนนะครับของทุกปีเป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่แต่ก็จะเรียนให้ท่านทราบนิดนึงว่าวันนี้เราดูดวงจีนครับนะเราไม่ได้ดูดวงไทยนะแล้วก็ถ้าเพื่อแบบพูดแบบเปิดอกเลยนะครับนะว่าในโลกนี้มีอยู่ประมาณเกือบ212ประเทศนะ212ประเทศประเทศที่ใช้วันที่13เมษายนของทุกๆปีเป็นวันเถลิงศกแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยนะก็จะเป็นประเทศไทยเรานะครับนะแต่โดยทั่วโลกโดยทั่วไปก็จะเป็นวันที่1มกราคมของทุกๆปีเป็นวันแฮปปี้นิวเยียร์นะครับนะแต่ของคนจีนก็เป็นวันที่1เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนนักษัตริย์เป็นเรื่องสำคัญกับตัวของท่านนะได้โปรดยึดเอาวันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีละกานั่นแหละครับท่านเกิดเป็นคนที่เกิดใน อิทธิพลของคนที่เกิดในปีวอกอย่างแท้จริงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะไปดูกันต่อแล้วครับนะแล้วข้อ 1.1 นะครับนะทราบหรือเปล่าว่าคนเกิดปีวอกเนี่ยนะมีลักษณะธาตุประจำปีเกิดปีเกิดนะไม่ใช่วันเกิดนะธาตุประจำปีเกิดอะเป็นลักษณะเป็นธาตุทองพลังหยางพลังหยางก็คือกระแสขั้วบวกนั่นเองอะนะครับนะพลังงานเป็นขั้วบวกนะเป็นธาตุทองนะครับนะทีนี้ปีเกิดนะเป็นแล้วถ้าเปรียบเป็นอะไรบ้างถ้าขวานเป็นธาตุทองก็เปรียบเป็นขวานที่ใช้ฟาดฟันต้นไม้เป็นขวานด้ามใหญ่มือจับก็ด้ามยาวด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะก็เป็นธาตุทองก็เปรียบเป็นขวานเหล็กที่ใช้ฟาดฟันต้นไม้ที่ใช้จามต้นไม้ผ่าฟืนอย่างนี้เป็นต้นแต่ความนั้นค่อนข้างจะไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อนะหากท่านได้ดูดวงจีนอันนี้เป็นข้อดีเด่นนะครับมาดูคลิปนี้หากท่านเคยดูดวงจีนแล้วนะครับบรรดาคณาจารย์ซินแสดวงจีนบอกว่าดวงของท่านน่ะต้องการธาตุทองธาตุทองให้โชคให้ลาภกับท่านแสดงว่าปีที่เป็นปีวอกปีที่เป็นปีละกานะแม้นว่าจะมาชงกับตัวของท่านขอให้ท่านไม่ต้องกังวลอะไรมากมายทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันเป็นชงก็ชงแต่ว่ามันชงแล้วดีมันชงแล้วเฮงนะครับนะเพราะว่าเรื่องการชงเนี่ยมันมี2 อย่างมันต้องดูไส้ในว่าดวงชะตาของท่านน่ะต้องการธาตุทองไหมถ้าต้องการธาตุทองบอกกระซิบดังๆเลยว่าปีใดก็ตามที่เป็นปีวอกปีใดก็ตามที่เป็นปีละกาดวงชะตาของท่านน่ะนะเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกแม้ว่าจะเป็นปีชงก็ฝ่าฟันไปได้ดีด้วยนะครับไม่มีปัญหามีแต่บวกบวกบวกมีแต่ขาขึ้นนะครับนะแล้วก็มาดูกันต่อว่าปีวอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะมาสู่ข้อที่2แล้วล่ะครับนะคนที่เกิดปีวอกนะครับคนที่เกิดปีวอกอยู่จัดอยู่ในนักษัตรนะนักษัตร12นักษัตรเป็นอยู่นักษัตริย์เรียกว่า4พาหะ4พาหะก็4ดาวเดินทางพาหนะพาหะก็คือพาหนะดาวเดินทางนะครับนะ4พาหะดาวเดินทางหมายความว่าดวงชะตาเนี่ยท่านที่เกิดปีวอกโดยเฉพาะคนหนุ่ม
คนสาวนะครับอยากก้าวหน้าก้าวกระโดดอ่ะดวงชะตาของท่านนะครับก่อนที่จะเข้ามาก้าวสู่วัย40กว่าอะไรเงี้ยช่วงสาวสาวช่วงหนุ่มหนุ่มท่านต้องเดินทา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 งแล้วดีเดินทางแล้วเฮงเพราะว่าตอนที่ท่านได้เกิดมานั้นท่านได้นำดาวราชรถติดตัวมาเกิดที่ฐานปีเกิดแล้วก็ถ้าเดินทางไปได้ไกลไหมถ้าเดินทางได้ไกลยิ่งดีนะครับนะเช่นไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนไปศึกษาต่อที่ไต้หวันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะอังกฤษอะไรต่างๆสุดแท้แล้วแต่อันนี้แหละจะทำให้คนที่เกิดปีวอกปีวอกแปลว่าลิงกลายเป็นปีลอกปีวอกที่เป็นลิงที่เรียกว่าทำไมมีปีกบินเลยล่ะนะครับทำอะไรจะเหนือคนปกติคนเกิดปีวอกก็เหนือคนอยู่แล้วด้วยนะครับนะและปีที่มาร่วมชงนะปีที่ร่วมชงกับคนที่เกิดปีวอกมีปีอะไรบ้างนะครับร่วมชงกับคนที่เกิดปีวอกก็คือมีปีเถาะนะปีเถาะเสร็จแล้วก็มีปีชวดปีมะมีปีเถาะแล้วใช่ไหมปีขาปีที่ร่วมชงก็มีปีขานโทษทีนั่นเป็นปีขานนะปีขานปีมะเสงแล้วก็ปีกุลนะเพราะฉะนั้นปี4ปีนี้ถ้าหากว่าเป็น4ปีนี้วนเวียนมาปั๊บตามศาลเจ้าจีนเขาบอกว่าปีที่ต้องมาแก้ปีชงนะก็ยังมีปีอะไรบ้างก็มีปีขานปีมะเสงปีวอกแล้วก็ปีกุลนะอันนี้คือนักษัตรปีเกิดที่เป็นดาวพาหานะ4ปีพวกนี้เดินทางแล้วดีเดินทางแล้วเฮงเช่นอะไรบ้างเช่นไปเป็นเซลแมนนะครับนะไปเป็นเซลแมนอะไรต่างๆเนี่ยนะวิ่งตลาดอะไรต่างๆเนี่ยนะเหนือใต้ออกตกอันนี้เป็นยาบำรุงให้ท่านเป็นอย่างดีข้อที่3แล้วมาดูกันข้อที่3อุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีวอกเป็นอย่างไรบ้างนะคนปีวอกเนี่ยก็จะบอกตามตรงว่าก็ถ้าจะลองนะเป็นลองก็ลองแค่คนที่เกิดปีมะโรงเท่านั้นเองเพราะปีมะโรงอ่ะเป็นปีนักษัตริย์ที่ไม่ได้มีอยู่จริงๆในโลกนี้แต่ปีวอกก็คือปีลิงนะทีนี้ความว่าปีลิงเนี่ยขอให้ท่านนึกถึงเทพเซียนองค์หนึ่งเรียกว่าเทพเซียนเฮงเจียนะครับนะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวว่าอุปนิสัยของคนที่เกิดปีวอกนะคนเกิดปีวอกก็มีลักษณะโดดเด่นคล้ายกับองค์เทพเฮงเจียที่ทำอะไรก็รวดเร็วหัวไวฉลาดมีไหวพริบดีพูดจาโน้มน้าวได้เก่งแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งได้เฉียบแหลมมากนะดัดแปลงนะดัดแปลงเรื่องราวนะรอบตัวดัดแปลงได้เก่งมากนะมีความรอบรู้หลายๆด้านด้วยเหมือนกับเฮงเจียที่แปลงร่างได้72ร่างนะครับนะพูดง่ายๆว่าคนที่เกิดปีวอกเป็นคนที่เด่นที่สุดรองแค่ปีมะโรงเท่านั้นเองนะแล้วก็ความเฉียวฉลาดอ่ะไม่ค่อยแพ้กันกับคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะมีความฉลาดเฉียบคมแต่คนปีวอกอ่ะนะจะไม่แคร์เรื่องราวทะเลาะวิวาทนะครับกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้านะครับนะเขาไม่ชอบขี้หน้าใครเขาก็ไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะแล้วก็ชนนะชนแน่นอนคนเกิดปีวอกชอบย้ายที่อยู่นะในชีวิตของคนที่เกิดปีวอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีวิถีชีวิตที่ว่ามีการย้ายที่อยู่3ครั้งถึง5ครั้งนะย้ายที่อยู่อาจจะเป็นย้ายที่ทำงานอะไรเงี้ยนะแล้วก็ซื้อบ้านย้ายบ้านนะเพราะฉะนั้นคนหนุ่มๆสาวๆอ่ะนะคนเกิดปีวอกจะเปลี่ยนงานมีภาวะการที่เรียกเปลี่ยนงานบ่อยนะและท้าทายดีชอบเรื่องราวท้าทายไม่ชอบแบบว่าเช้าชามเย็นชามนะข้อดีข้อเด่นของคนที่ เกิดปีวอกก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าเป็นคนที่ลิ้นเร็วนะพูดจาไวนะตอบโต้ตอบไวนะทันคนนะหัวสมองไวหากินในประเทศอ่ะดีแต่ถ้าหากแม้นว่ามีโอกาสได้จรรีเดินทางไปหากินต่างประเทศต่างแดนยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าคนเกิดปีวอกอ่ะขุมทรัพย์ของท่านแท้จริงแล้วอยู่ต่างประเทศนะอยู่ต่างประเทศหมายความว่าท่านอาจจะอยู่เมืองไทยก็ได้แต่ท่านสามารถพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนกลางนะพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนกลางและรวมไปจนถึงทำงานกับองค์กรข้ามชาติบริษัทข้ามชาติอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเทสลานะที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอ่ะนะเยอะเลยทีเดียวก็ท่านก็ไปลงไปร่วมจอยด้วยนะครับทำงานกับองค์กรนี้ได้รวมถึงพวกตระกูลจีนอ่ะนะ
นะ BYD อ่ะนะ BYD เป็นยานยนต์ของคนจีนที่มีชื่อเสียงตอนนี้ตีตลาดไปทั่วโลกนะครับนะ B ก็ย่อมาจาก build แปลว่าสร้าง build build อ่ะนะ Y ก็ your นะนะ D ก็ย่อมาจาก dream ความฝันสร้างจินตนาการรถยานยนต์ความฝันให้กับท่านนะครับนะอันนี้เราก็พูดถึงว่าโลกาภิวัตน์แล้วกันนะไม่ได้มีเจตนาจะไปโฆษณาอะไรนั่นนะครับนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราแล้วใกล้เข้ามาแล้วสมัยหนึ่งพวกเราอะโลกของเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะจากในดาวยุคที่8ยุคที่8ก็เป็นธาตุดินน่ะนะก็จะเป็นพวกสมาร์ทโฟนน่ะนะ iPhone สมาร์ทโฟนน่ะนะG3 G4 G5 G6 เข้าไปนะไปต่อแล้วข้อที่4นะครับนะข้อที่4ก็เป็นการบอกกล่าวว่าคลิปของซินแสอูในคลิปที่ท่านดูอยู่เนี่ยนะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ของปีมะโรงซึ่งเป็นปีพ.ศ.2567เป็นการพยากรณ์ทั้งปีเลยทั้งปีก็มี365วันเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะครับแล้วก็ข้อ 4.1 นะ 4.1 ก็จะบอกว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้แบ่งมาเป็น2ช่วงช่วงแรกนะช่วงแรกก็จะเป็น6เดือนแรกนะ6เดือนแรกและช่วงที่2ล่ะเป็นช่วง6เดือนหลังนะครับเพราะฉะนั้นคลิปดีๆอย่างเงี้ยท่านสามารถเปิดฟังครั้งนึงท่านก็เซฟเอาไว้ท่านสามารถกลับมาฟังย้อนหลังได้เพราะว่าเป็นการพูดทั้งปีนะครับนะมาแล้วครับข้อ5นะข้อ5ช่วงครึ่งปีแรกเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคมถึงวันที่7สิงหาคม2567น่ะมาดูซิว่าในช่วง6เดือนที่กล่าวถึงมาเนี้ยนะครับนะเรื่องราวของคนเกิดปีวอกเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าครึ่งปีแรกอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่ามีดาวองค์เทพเพียงใช้นะองค์เทพเพียงใช้ไม่ใช่พอกินพอใช้แต่เป็นถือว่าเป็นดาวที่ดาวก้าวหน้าก้าวกระโดดดาวดวงมหาเฮงดาวฟุกนะครับเหมาะกับคนเสี่ยงโชคด้วยท่านที่ติดตามคลิปของซินแสอูอ่ะนะดูดวงเกี่ยวกับปฏิทินจีนให้โชคอ่ะนะเลขหวยรวยรวยเลขหวยปฏิทินจีนให้โชคคนที่เกิดปีวอกอ่ะนะท่านก็ไปในตัวเลยเรียกว่ามีโชคมีลาภเลยทีเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะดาวเพียงใช้อ่ะเปรียบไปแล้วเป็นภูเขาเงินเปรียบไปแล้วเป็นภูเขาทองไม่ใช่แค่คาบช้อนเงินช้อนทองที่อยู่ในปากนะอันนี้เป็นภูเขาทั้งลูกเลยมันใหญ่มหึมามากนะเป็นภูเขาเงินภูเขาทองมาสถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านที่เกิดปีวอกนำโชคลาภมาให้นอกจากนี้นะครับยังมีดาวเสริมด้วยเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าดาวตู้หีบทองคำตู้นะตู้เอกสารอะไรเงี้ยนะตู้หีบทองคำนะหรือว่าตู้เซฟตี้บ็อกซ์อะไรเงี้ยนะตู้หีบทองคำมาเสริมด้วยภาษาจีนเรียกว่าจินคู่นะจินก็แปลว่าทองคู่คู่ก็คือหีบนั่นน่ะจินคู่เพราะฉะนั้นในปีนี้ท่านที่เกิดปีวอกอ่ะนะเวลาเป็นเงินเป็นทองน้ำขึ้นขอให้รีบตักนะครับนะทำการค้าคนที่ทำการค้าอยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 30% 70% และถึง 100% ด้วยนะแล้วก็ในช่วงนี้การทำธุรกิจการค้าไม่ว่าเกิดนักกษัตริย์อะไรต่างๆเนี่ยขอให้ตีหัวเข้าบ้านนะก็คือขยันทำโฆษณาทาง TikTok นะทำโฆษณาทาง TikTok อ่ะนะก็จะดีมากเลยทำโฆษณาทาง TikTok ทำโฆษณาทาง YouTube อะไรต่างๆ Facebook อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วทาง Instagram นะฮะก็จะช่วยตัวเลขท่านได้ดีนะคือลงทุนแล้วได้ผลนะเพราะว่าดวงเปิดแต่ว่าท่านต้องทำไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วไม่ทำนั่งอยู่บ้านเฉยๆเฉยๆเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับนะก็สรุปแล้วถ้าว่าท่านมีตั้งเป้าแล้วลุยแล้วทำเนี่ยท่านก็จะมีรายได้ดีเข้ามาหลายทางเลยทีเดียวโดยปกติจะมีรายได้ถึง 200,000 บาทเลยสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะเอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยนะ 200,000 บาทต่อเดือนนะครับส่วนท่านที่ต้องการอยากจะขายบ้านมีบ้านอยากจะขายบ้านหรือว่าอยากจะซื้อบ้านนะหรือว่าอยากจะขายที่ดินขายคอนโดมิเนียมช่วงนี้ดวงเปิดนะดาวหีบสมบัติเปิดเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะ
อยากจะขายก็ได้ขายนะอยากจะซื้อก็ได้ซื้ออีกด้วยนะมีโอกาสสรุปแล้วคนเกิดปีวอกมีโอกาสจับเงินหลายหลายล้านบาทนะครับนะท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยในช่วงนี้นะในครึ่งปีแรกเนี่ยยังมีดาวดวงไม่ใช่แค่ดาวหีบทองคำเท่านั้นยังมีดาวเสริมแม่ทัพใหญ่ด้วยนะมีดาวเสริมเข้ามาอีกด้วยชื่อดาวเจียงซิงนะเจียงแปลว่าขุนพลนะซิงแปลว่าดาวนะเจียงซิงก็ดาวขุนพลนะทำให้ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับท่านที่กินเงินเดือนแล้วล่ะนะครับนะท่านที่กินเงินเดือนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะปรับยศปรับตำแหน่งนะครับนะแล้วก็มีอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นนะและหรือบางทีก็จะมีโทรศัพท์ที่มาเชิญชวนท่านมาย้ายค่ายย้ายงานนะมาซื้อตัวท่านนะครับนะแล้วก็ปรับลุกอัตราเงินเดือนให้ท่านด้วยนะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นน้ำขึ้นอย่ารีบตักน้ำขึ้นก็ขอให้รีบๆตักนะสรุปแล้วคนเกิดปีวอกในปีนี้ดีเฮงแล้วก็มีรายได้ได้หลายทางด้วยนะครับนะไปดูกันข้อที่6ข้อที่6บอกอะไรบ้างข้อที่6บอกว่าช่วงครึ่งปีหลังอ่ะนะเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568อ่ะนะเรามาดูกันว่าครึ่งปีหลังคนเกิดปีวอกเป็นยังไงปรากฏว่ามีดาวนะดาวมันเปลี่ยนดาวแล้วนะดาวเพียงอิ่งนะดาวเพียงอิ่งเป็นดาวขยันนะดาวมุมานะดาวอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์เข้ามานะเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวต้องลงไปล้วงลูกนะครับนะไม่ใช่ใช้สมองก็ต้องช้าอยู่แล้วนะแต่ต้องเขาเรียกว่าสมองก็คิดนะครับปากก็พูดมือก็ทำขาก็เดินนะครับนะนี่คือลักษณะของดาวเพียงอิ่งคือต้องไปจี้จุดสังเกตการเลยอะนะแล้วท่านก็จะได้รับความสำเร็จอย่างมากมายนะไปดูว่าตอนที่ท่านได้สั่งการไปแล้วได้วางแผนไปแล้วได้เป็นไปตามแผนงานแม่บทมาสเตอร์แพลนของท่านหรือเปล่านะไม่ว่าท่านจะเป็นตำแหน่ง CEO เป็นเท่าแก่เป็นผู้จัดการท่านก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จำเป็นจะต้องไปล้วงลูกนะไปดูไปตรวจดูนะเรียกดูเอกสารอะไรต่างๆดูเข้าไปดูพื้นที่จริงๆอะไรต่างๆนะแล้วก็เข้าร่วมรับฟังการประชุมย่อยต่างๆด้วยนะสำหรับท่านที่ใช้ทีมงานน้อยๆท่านก็ต้องลงมือเองทำเองยืนเองทำเองนั่งปฏิบัติเองนะก็เรียกว่าต้องยอมอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยตนเองเลยโชคลาภจึงจะบังเกิดนะความสำเร็จก็จะตามมานะสรุปแล้วคิดวางแผนแล้วต้องลงมือไปแตะไปสัมผัสไปลงมือทำแล้วก็จะได้โชคได้ลาภนะสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะครับนะไปตัวดูต่อแล้วข้อที่7นะข้อที่7ว่ายังไงบ้างนะข้อที่7ก็ในมือถือของท่านบอกว่าคนที่เกิดท่านที่เกิดปีวอกอ่ะนะปีที่สมพงกับปีวอกนะแต่ว่าจะเรียนให้ท่านทราบก่อนว่าวันนี้คลิปนี้เป็นการดูดวงแบบสแกนแบบหยาบๆนะเพราะว่าดูดวงอ่ะจริงๆมันต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดรู้แต่ว่าเกิดปีวอกแต่พ.ศ.อะไรก็ไม่รู้นะครับนะเราก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าสามารถดูได้อันนี้เป็นการดูแบบตำราพรหมชาตินี่แหละครับตำราพรหมชาติแต่ถ้าดูแบบจอดลึกจริงๆอ่ะนะก็เป็นการเปิดพรหมลิขิตสวรรค์ไม่ใช่เปิดทำตำราพรหมชาติอันนี้จะเปิดเป็นทำราพรหมชาติอยู่นะครับนะปีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะมีปีอะไรบ้างมีปีมะเสงครับนะปีมะเสงปีชวดแล้วก็ปีมะโรงนะสามปีนี้หากท่านอยากจะมีบัดดี้ร่วมจอยเวนเจอร์ทำธุรกิจการค้าด้วยการอะไรเงี้ยนะครับนะก็ลองมองหาท่านที่เกิดปีมะเสงปีชวดและปีมะโรงรวมจนถึงคู่สมรสนะคู่ครองของท่านนะครับนะทีนี้เดือนที่สมพงกับปีเกิดของท่านที่เกิดปีวอกล่ะเดือนที่สมพงก็มีเดือนที่ทำอะไรราบรื่นนะเมษายนพฤษภาคมแล้วก็ธันวาคมเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยท่านก็สามารถแคปรูปภาพขึ้นมาได้นะข้อที่8นะเฉพาะท่านที่เกิดปีวอกเดือนที่ต้องละมันระวังต้องใส่ใจนะใส่ใจเรื่องอะไรอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบางทีอ่ะมัน
มันเส้นผ่ายาแดงทำให้เราเสียหายเยอะแยะได้เลยนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเจ็บป่วยนะเดินพลาดหกตกล้มอะไรต่างๆเนี่ยนะเดินเร็วเกินไปอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่สูงวัยสวสูงวัยนะครับนะก็ทำอะไรก็ต้องช้าช้าหน่อยนึงนะก็ควรจะตรวจเช็คอัพร่างกายนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องมีวาทะไม่ใช่วาทะสิก็เรียกว่าวิวาทสินะวิวาทเรื่องทะเลาะวิวาทต่างๆเรื่องผิดใจกันมีคดีความกันฟ้องร้องกันนะขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังสำหรับท่านที่เกิดปีวอกก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนพฤศจิกายน2เดือนนี้เขาเรียกว่าเป็นเดือนเขาเรียกว่าเป็นเดือนดาวเจ้ากรรมนายเวรนะครับมีหน้าที่มายัดเยียดความผิดพลาดนะวุ่นวายนะเสียเงินเสียทองนะปัญหาอุปสรรคต่างๆมายัดเยียดให้กับท่านนะเป็นดาวเจ้ากรรมนายเวรที่จะโคจรเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤศจิกายนนะเอาละเราก็เข้าสู่ข้อที่9นะข้อที่9เป็นเรื่องราวฮวงจุ้ยบางคนก็ชอบฟังฮวงจุ้ยบางคนก็ไม่ชอบฟังฮวงจุ้ยนะครับนะแต่จริงๆอ่ะนะดาวเรื่องราวดาวยุค9เนี่ยมันน่าจะใส่ใจฟังเพราะว่ามันเข้ามาโคจรทีเดียวอ่ะมันไม่ใช่ปีต่อปีทีเดียว20ปีอ่ะหนีไม่พ้นนะครับนะก็ดาวยุค9เนี่ยแต่อยากจะเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567นี้เองนะแล้วก็จะสถิตไป20ปีเต็มๆนะสมัยก่อนที่เป็นดาวยุค9เป็นดาวยุค8ดาวยุค8ก็ไปสถิตที่ประเทศจีนนะครับนะประเทศจีนทำให้ประเทศจีนซึ่งเป็นยักษ์หลับนะครับนะคนยากคนจนเยอะมากเลยอ่ะนะแต่ปรากฏว่าช่วงระยะเวลา20ปีเหมือนกับเสกสรรปั้นแต่งเนรมิตแต่งตัวให้ประเทศจีนกลายเป็นเจ้าสัวกลายเป็นเศรษฐีชาวโลกเลยอ่ะนะเงินทองไหลเข้าประเทศจีนนะครับนะทีนี้ดาวยุค9นะมันก็จะเป็นดาวธาตุไฟ20ปีนะจะให้โชคลาภกับหลากหลายประเทศนะประเทศไทยก็ได้รับอานิสงส์ด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวทิศใต้เป็นธาตุไฟชอบภาคใต้มากมากมากนะภาคใต้นะขออนุญาตขีดเส้นว่าภาคใต้นะครับขีดเส้นหลายๆเส้นเลยทีเดียวนะภาคใต้หากท่านนะครับดูคลิปนี้แล้วมีที่ดินอยู่ไม่กี่ไร่อะไรเงี้ยนะหรือว่าหลายสิบไร่หรือร้อยหลายร้อยไร่นะถ้าเป็นไปได้สต็อปไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งปล่อยมือนะปล่อยไว้นะปลูกอะไรได้ก็ปลูกไปนะครับนะอย่าเพิ่งขายและหรืออยากจะให้เขาเช่าหน้าที่ดินก็ดีนะครับนะเชื่อว่าจาก10ปีนี้ไปอ่ะ10ปีนี้ไวนะ5ปีผ่านไปปุ๊บปั๊บก็ไวไวนะ10ปีนี้ไปภาคใต้จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเยอะมากนะครับนะจะเป็นเรียกว่าที่ดินทองคำเลยกลายเป็นว่าด้ามขวานทองคำของสุวรรณภูมิของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนะจะพุ่งขึ้นมาอย่างน้อยๆ5ปี5เท่าถึง10เท่าเลยทีเดียวนะพุ่งขึ้นมาไวมากนะก็แล้วก็ดาวธาตุไฟเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีไฮเทคนะไฮเทคเรียกว่าซุปเปอร์ไฮเทคเลยซุปเปอร์ไฮเทคจริงๆนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกห่วงโซ่ห่วงชิปโซ่ชิปนาโนนะที่ประเทศไต้หวันน่ะนะก็เรียกว่ามีดีอยู่ก็ของตลาดนี้อยู่นะดาวยุค9เนี่ยนะก็อย่างเช่นประเทศไทยเราก็จะมีโปรเจกต์ยักษ์อยู่เหมือนกันโปรเจกต์ยักษ์ก็ถ้าเชื่อว่าผลักดันได้สำเร็จแน่นอนนะเพราะว่าเมืองไทยเราขาดการเรียกว่าใส่ยาบำรุงมาตั้งนานแล้วนะครับนะก็เรียกว่าเช้าชามเย็นชามมาตลอดภาคใต้ก็เรียกว่าจะมีการขุดนะไม่ใช่ขุดคอคอดกระนะสมัยก่อนเรียกว่าคอคอดกระแต่สมัยเนี้ยมันมีเพิ่มรถรางรถอะไรต่างๆอะไรต่างๆทางวิ่งอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นบทบาทเรียกว่าแลนด์บิดนะครับนะแลนด์บิดนี่แหละครับเป็นกุญแจสำคัญที่จะทะลุทะลวงความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ประเทศไทยวิ่งจากใต้วิ่งเข้าสู่เหนือเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนภาคใต้นะและหรือว่าท่านที่อยากจะทำมาหากินกับภาคอยากจะลงทุนไปลงทุนที่ภาคไหนดีภาคใต้ครับนะถามผม100ครั้งผมก็จะตอบว่าภาคใต้ครับนะดีมากเลยนะท่านไปดูนะแล้วก็เศรษฐีทั่วโลกไม่ว่าเป็นชาวรัสเซีย
เข้าไปจับจองก่อนแล้วนะครับนะเป็นเศรษฐีนะครับนะเศรษฐีชาวรัสเซียเข้ามาเยอะแยะเลยนะในส่วนของดาวยุคที่9เนี่ยนะที่เข้ามาโลกเรา20ปีอ่ะปรากฏว่าเป็นดาวที่ว่าตาช่างเอียงตาช่างเอียงแปลว่าไม่ได้ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงนะครับนะดาวยุค9ชอบผู้หญิงจะส่งเสริมทำให้ผู้หญิงอ่ะนะมีบทบาทนะมีแอคทิวิตี้นะครับมีบทบาทมีอะไรต่างๆเนี่ยนะมี power ดีกว่าผู้ชายเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าในองค์กรต่างๆเนี่ยผู้หญิงจะเหมือนกับเป็นเพชรอ่ะนะที่ว่าผ่านการเจรนายขึ้นมาสุกสกาวสว่างสวยนะก็จะมีเป็นคนที่มีบทบาทขึ้นมาแล้วก็คุณสุภาพสตรีก็จะมีรายได้สูงด้วยแล้วก็จะมีระดับเป็นผู้บริหารเยอะเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นท่านสุภาพสตรีก็ขอให้จบปริญญาตรีจบปริญญาโทอะไรต่างๆเมื่อบริษัทมอบหมายวางแผนให้ท่านได้รับตำแหน่งแล้วก็ขอให้ท่านทำงานให้ดีแล้วก็ท่านก็จะสามารถไปได้ดีด้วยนะมาดาวยุค9นอกจากชอบผู้หญิงแล้วนะคือผู้ชายอยู่ตรงนี้ผู้หญิงอยู่ตรงนี้ดาวยุค9ยังมาชอบแบบกลางกลางกลางนะปรากฏว่าไปชอบกลุ่ม LGBTQ นะครับนะวัดกระแสมาได้เลยว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTQ อ่ะนะจะเฟื่องฟูจะเป็นยุคทองของกลุ่ม LGBTQ นะครับนะแล้วก็ไม่ใช่เข้ามาเกะกะกะจะเป็นพวกที่กลุ่มเนี้ยจะเป็นจีเนียสจีเนียสแปลว่าอัจฉริยะนะครับนะจะเก่งทั้งแล้วก็หาเงินเก่งๆจะเป็นพวกกลุ่มของคำว่าอายุน้อย100ล้านอายุน้อย1000ล้านอายุน้อย500ล้านพวกนี้จะเก่งมากเลยจะมีความเอ็กเพิร์ทนะจะทำให้ในยุคที่9นะจะทำให้กลุ่มพวกนี้เฟื่องฟูแล้วก็ร่ำรวยเป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวนะแล้วก็ประเทศไทยเราก็น่าจะต้อนรับอีกประเทศหนึ่งนอกจากต้อนรับประเทศจีนแล้วรัสเซียแล้วกลุ่มประเทศโอเปกพวกนี้เป็นถังเงินถังทองนะสามารถต่อท่อสายยางให้กับประเทศไทยเราได้นะเพราะว่าโอเปกเนี่ยอะไรก็ไม่มีอยู่อย่างเดียวคือเงินทองนะเงินทองดอลลาร์เยอะมากมายนะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่ารถโรลส์รอยซ์ไปขายในกลุ่มประเทศโอเปกเนี่ยเยอะจริงๆนะโถส้วมยังเป็นโถส้วมทองคำเลยนะทีนี้เกี่ยวพันอะไรกับดาวยุค9เกี่ยวพันอะไรกับท่านหรือเปล่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องมากเกี่ยวกับบ้านอยู่อาศัยของท่านนะครับนะไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไทยเหนือใต้ออกตกอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเกี่ยวกับดาวยุค9การจัดวางฮวงจุ้ยหากท่านมีที่ดินอยู่แล้วอยากจะสร้างบ้านขอให้ท่านเชื่อใจสินแสอู๋เถอะต้องจัดบ้านสไตล์ดาวยุค9นะบ้านอย่างเนี้ยจะอำนวยโชคลาภเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีเปิดเจ้าที่เจ้าทางให้กับบ้านของท่านได้สว่างสวยทำอะไรก็จับอะไรได้อยู่แล้วร่ำรวยอ่ะนะง่ายๆเลยนะครับนะในส่วนของข้อที่9มีเพิ่มนิดนึงอาจจะข้อที่9อาจจะหนักไปนิดนึงนะทิศต้องห้ามนะประจำปีนะประจำปีอะไรล่ะปี2567นะครับในปี2567เนี่ยปรากฏว่ามีอยู่4ทิศที่ห้ามทุบห้ามเคาะห้ามเจาะนะทุบเคาะเจาะต่างๆเหล่านี้ปัญหามันจะตกกับเจ้าของบ้านตกกับผู้กระทำนะมีทิศอะไรบ้าง4ทิศนี่เลยทิศใต้นะบ้านของท่านทิศใต้ตรงไหนกำแพงอยู่ตรงไหนอย่าไปทุบอย่าไปเคาะอย่าไปเจาะหรือว่าที่ดินเปล่าๆอ่ะนะอย่าไปทุบอย่าไปเคาะอย่าไปตอกเสาเข็มหรืออะไรต่างๆนะเพราะว่าทิศใต้มีทิศมีดาวอสูร3เสนียดนอนขวางอยู่นะครับนะและทิศตะวันออกเฉียงใต้ข้อที่2แล้วทิศตะวันออกเฉียงใต้มีเทพเจ้าไทซวยเอียนะเทพเจ้าไทซวยเอียก็คือเทพเจ้าที่คนไทยเราเรียกกันว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีนอนขวางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศที่3ล่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศแตกนะทิศแตกนะประจำปีของปี2567นี้เลยแล้วก็ทิศที่4ก็คือทิศตะวันตกมีดาวเสนียดนะ5เหลืองนะสถิตอยู่ด้วยทั้ง4ทิศนี้ห้ามทุบห้ามเคาะห้ามเจาะถ่ายว่าถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะต้องหาเลิกปลอดภัยนะครับนะหาเลิกปลอดภัยนะครับนะทั้งหมดนี้ก็9ข้อไปแล้วก่อนจะเข้าสู่ข้อที่10ก็ขออนุญาต
โฆษณานิดนึงนะเชื้อเชิญท่านนิดนึงนะสำหรับท่านที่มีโปรเจกต์อยากจะเปลี่ยนทนไม่ไหวแล้วน้ำมันแพงไม่อยากจะเติมแล้วน้ำมันอ่ะเติมทีนึงก็เดือนนึงก็ 8,000 บาท 10,000 อะไรๆเงี้ยนะถ้าใช้รถEV นะแล้วรถของท่านปัญหาอยู่ว่ารถของท่านจะไปขายที่ไหนจะไปตกลงราคากันยังไงลองด้อมๆมองๆ มาที่พรชัยกุ๊ดคาร์นะครับนะพรชัยกุ๊ดคาร์ก็เป็นศูนย์รถบ้านมือ2อ่ะนะไม่ว่ารถของท่านจะเป็น Honda Toyota Nissan Mazda อะไรต่างๆเราเนี่ยนะก็รถ Ford อะไรต่างๆก็ลองติดต่อดูได้ที่เบอร์08820466666นะครับนะก็เป็นศูนย์รับซื้อขายรถบ้านมือ2อ่ะนะได้ราคาดีนะแล้วก็ไว้ใจได้นะไว้ใจได้เลยนะครับนะบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้พรชัยกุ๊ดคาร์เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนเหรอก็อยู่ที่ข้างๆห่างอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากห้างเดอะมอลล์บางแคนะเส้นนั้นเขาเรียกว่าเส้นถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับนะมาแล้วครับข้อที่10นะครับข้อที่10อ่ะนะคำว่าปีชงจะเรียนให้ท่านทราบว่าปีชงอ่ะมีแต่โหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นที่มีคำว่าปีชงนะส่วนคณาจารย์วิชาอื่นๆไม่มีคำว่าปีชงนะครับนะปีชงน่ะในปี2567อ่ะหากท่านอยากจะไม่ว่าท่านจะต้องแก้ปีชงหรือไม่ต้องแก้ปีชงท่านก็สามารถไปไหว้ไหว้องค์เทพอะไรบ้างเนี่ยนะในปีนี้ก็ไหว้ศาลทีกงได้นะศาลทีกงเป็นศาลฟ้าดินมีเสามังกรอยู่นะปักธูป5ดอกนะครับนะแล้วว่าไหว้เทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยนะตัวเหล่าเอี้ยที่คนไทยเราเรียกว่าเจ้าพ่อเสือมือก็ถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะครับนะแล้วก็นิ้วชี้นิ้วซ้ายอ่ะนะนิ้วซ้ายตั้งนิ้วขึ้นมาทำนิ้วดัชนีสวรรค์นะครับนะแล้วก็องค์ที่3ก็ควรจะไปไหว้เทพเฮงเจียนะเทพเฮงเจียมีอยู่2ปางนะปางนึงก็เรียกว่าฉีเทียนต้าเซินนะฉีเทียนต้าเซินนะแล้วก็อีกปางนึงก็เรียกว่าแล้วก็ต้าเซินฝอจู่ต้าเซินฝอจู่ก็เป็นเทพเฮงเจียที่สงบสติแล้วก็บรรลุอรหันต์เรียบร้อยนะเป็นฝอจู่เลยนะเป็นเทพใหญ่เลยเป็นโพธิสัตว์เลยนะครับนะเฮงเจียมี2ปางนะครับนะปางที่บูนะเรียกว่าฉีเทียนต้าเซินฉีเทียนต้าเซินแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งใหญ่เสมอฟ้านะยิ่งใหญ่เสมอฟ้านะคือต้องการยิ่งใหญ่นะปราบปรามกับทะเลาะกับวงสงบนสงสวรรค์นั่นเองนะครับนะแต่หลังจากที่ตามพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการปูนบำเหน็จเป็นนะครับต้าเซินฝอจู่นะครับนะก็เป็นเฮงเจียที่เป็นโพธิสัตว์เลยนะครับนะก็10ข้อนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านได้รับรู้ได้รับฟังนะครับนะก็ตัวของซินแสอูก็ท่านนี้ก็เชิญชวนว่าหากท่านในบ้านของท่านมีข่าวดีอยากจะหาวันมงคลสมรสก็ติดต่อมาได้นะครับนะแล้วก็การหาเลิกผ่าคลอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคนไทยยังไม่ความสำคัญกับเรื่องราวของเลิกผ่าคลอดแต่คนจีนอ่ะให้ความสำคัญมากเลยอ่ะนะครับนะเพราะว่าประเทศจีนประชากรมันเยอะนะ 1,400 ล้านคนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่พวกนี้เขาไม่ได้คลอดเองตามธรรมชาติเขาจะคลอดตามเลิกของหมอดูนะก็ทำให้เด็กออกมาก็ร่ำรวยนะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพันล้านเลยอ่ะนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็อย่าลืมหากท่านอยากจะดูฮวงจุ้ยอะไรต่างๆก็ติดต่อมาได้0893403857นะครับนะก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กรุณาชมจนจบนะครับนะก็ขอให้ท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลนะมีเงินล้านเข้าบัญชีมั่งมีตลอดปีนะครับนะแล้วก็โชคดีถูกหวยตลอดกาลนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ